สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ่านเข้าเส้นกันเหมือนเคยนะคะวันนี้หยิบเล่มนี้มาฝากค่ะศิลปะแห่งเวลาเขียนโดยแคสซี่โฮมส์ค่ะแปลโดยนราสุภคโรจน์นะคะจากสำนักพิมพ์บุ๊กสเคปค่ะคำว่าไม่มีเวลาเนี่ยนะคะมันน่าจะเป็นวลีฮิตติดปากของคนเราในยุคนี้ไปแล้วค่ะยิ่งเวลาที่เราคิดจะทำอะไรดีๆให้กับตัวเองอย่างเช่นออกกำลังนะคะนอนพักผ่อนให้เพียงพอไปพบปะเพื่อนฝูงเราก็จะอ้างว่าไม่มีเวลากลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยมนุษย์เราทุกคนต่างตกอยู่ในภาวะที่เขาเรียกว่าขัดสนเวลากันทั้งนั้นค่ะผู้เขียนเล่มนี้นะคะเป็นศาสตราจารย์ด้านการบริหารเป็นนักวิจัยด้านความสุขแถมยังเป็นคุณแม่ลูกสองที่แน่นอนค่ะว่าตารางเวลาของเธอน่ะคงยุ่งไม่น้อยไปกว่ามนุษย์คนใดบนโลกใบนี้ค่ะและสำหรับเล่มนี้นะคะแคสซี่โฮมเนี่ยก็ได้สกัดเอาเนื้อหาวิชาที่เป็นวิชายอดนิยมของมหาวิทยาลัย UCLA ค่ะมาถ่ายทอดให้เราเห็นถึงศิลปะแห่งเวลาเพื่อให้คนที่บอกว่าไม่มีเวลาเนี่ยได้รู้ว่าควรจะจัดการตัวเองอย่างไรให้มีเวลามากขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเวลาและก็การบริหารเวลาที่ถูกต้องซึ่งแคสซี่โฮมเขาได้บอกเอาไว้ในเล่มนี้กันนะคะข้อแรกค่ะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่ามีสิ่งต่างๆที่ต้องทำมากเกินไปเนี่ยและมีเวลาทำน้อยเกินไปอยู่เสมอนั่นหมายความว่าเรากำลังตกอยู่ในภาวะที่เรียกว่าความขัดสนเวลาแล้วค่ะข้อที่2การมีเวลาว่างน้อยเกินไปคือว่างน้อยกว่าประมาณ2ชั่วโมงในแต่ละวันก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขในชีวิตน้อยลงเนื่องจากว่ามันจะมีความเครียดมากขึ้นแต่ถ้าว่างมากกว่า5ชั่วโมงเนี่ยนะคะต่อวันความสุขมันก็ยังน้อยอยู่ดีล่ะค่ะเพราะมันทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเออชีวิตนี้ช่างไม่มีเป้าหมายเอาซะเลยนะคะข้อที่3ความขัดสนเวลาจะส่งผลเชิงลบต่อชีวิตมันทำให้สุขภาพแย่ลงมีน้ำใจน้อยลงมั่นใจน้อยลงและแน่นอนว่าความสุขมันก็จะน้อยลงด้วยค่ะข้อที่4ถ้าอยากเพิ่มความรู้สึกว่าเราเนี่ยร่ำรวยเวลาก็ให้ใช้เวลากับกิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจอย่างเช่นออกกำลังกายช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ท่ามกลางธรรมชาติทำงานศิลปะบ้างนะคะข้อที่5ความสุขที่ยิ่งใหญ่มาจากการเชื่อมโยงทางสังคมการมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้นการใช้เวลาหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์จึงเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดค่ะข้อที่6จิตที่ไม่อยู่นิ่งทำให้เราวอกแวกอยู่เสมอมันก็เลยทำให้เราไม่มีความสุขกับปัจจุบันนะคะดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถในความสุขก็คือขจัดสิ่งที่มันทำให้วอกแวกแล้วก็จดจ่ออยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าค่ะข้อที่7การฝึกสมาธิจะช่วยให้เราได้เรียนรู้ที่จะมีสติอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วก็ยังช่วยลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตอีกด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเคล็ดลับแค่บางส่วนเท่านั้นค่ะในเล่มเนี่ยเขายังมีคำแนะนำอีกเยอะทีเดียวค่ะพร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เราเนี่ยลงทุนกับเวลาได้อย่างคุ้มค่าที่สุดค่ะอ่านเล่มนี้ยังไม่ทันจบดีหรอกค่ะเราก็จะรู้เลยนะคะว่าเราไม่ควรจะหมดเปลืองเวลาไปกับการวิ่งไล่ตามเวลาแต่เราจะนำศิลปะแห่งเวลาเนี่ยมาใช้กับตัวเองเพื่อให้เราได้ดื่มด่ำกับชีวิตได้เปลี่ยนชั่วโมงอันเร่งรีบเป็นโมงยามที่รื่นรมนะคะและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเพื่อให้เราได้สร้างสมดุลระหว่างการงานและความสัมพันธ์จนทำให้ทุกวันเป็นวันที่มีความสุขยิ่งกว่าเคยค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านเข้าเส้นแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ